อาชิคะเชิญนั่งค่ะอ่ะเดี๋ยวทำแบบฝึกหัดต่อจากเมื่อวานเลยนะคะแล้วก็อยากให้จบบทนี้ในวันนี้ละครั้งหน้าเราจะได้ขึ้นบทใหม่นะคะเพราะว่าเรื่องที่เรียนค่อนข้างเยอะเมื่อวานที่ให้ไปทำมา2ข้อกับ3ข้อตรงนี้หลายคนทำมาละของออนไลน์นะคะนักเรียนดูของตัวเองจะมีข้อที่นักเรียนผิดเลยก็คือข้อที่3ตอนนี้อยู่ในหน้า191ค่ะ191191 191ในข้อที่3นักเรียนจะผิดตรงการหาค่า h ออกมานะคะอย่างที่มิตรบอกว่าในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตอ่ะวิธีการหามันคืออะไรเอ่ยวิธีที่หาอาชีพเก็บของวิธีที่หาคือตัว x bar ถูกไหม x bar เราหาจากผลรวมของข้อมูลหารด้วยจำนวนของข้อมูลนั่นคือความหมายของค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพราะฉะนั้นในข้อที่3นะคะบางคนที่ผิดไปแล้วเนี่ยมีแก้ให้แล้วนะนักเรียนจะเห็นละตรงนี้ถ้าสมมุติว่าหาตรงนี้นักเรียนก็เอาตรงนี้ตัวเลขข้อมูลเขามาบวกกันแล้วมันก็จะเหลือผิดตัวปลายเคสถูกต้องไหมคะแล้วก็ข้อมูลเรารู้แล้วแหละว่าข้อมูลมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตัวก็หารด้วย6ไปสิ่งที่รู้ให้มาคือตอนนี้ x bar ก็คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลเท่ากับ10มันก็แค่ย้ายข้างสมการไปเมื่อเช้าเราเห็นแล้วล่ะว่าเราเรียนคณิตโอ้โหวันนี้เป็นคณิตภาพที่3ของวันนะคะของห้อง2เนาะโอเคทีนี้ข้อ3ผ่านไปถือว่าเป็นการบ้านนะคะคุณถูกคนผิดเราก็แก้ตามนั้นไปต่อมาข้อที่4ค่ะจริงๆแล้วข้อที่4ตรงนี้เมื่อวานน่าจะทำได้เลยนะแต่เราบอกว่ามันยาวไปงั้นก็ทำในห้องพร้อมกันดูโจทย์ของตัวเองไปด้วยนะคะในข้อที่4เนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักเฉลี่ยของเด็กชาย5คนอ่ะมีเด็กผู้ชาย5คนนะคะเอาน้ำหนักมาเฉลี่ยกันละได้62กิโลกรัมอันนี้คือข้อมูลที่เรารู้อย่างแรกข้อมูลตัวที่2บอกว่าแล้วถ้าตัดข้อมูลน้ำหนักของเด็กผู้ชายออกไป1คนทำให้ค่าเฉลี่ยมันเปลี่ยนจากเดิม62กลายเป็น64ให้เราหาน้ำหนักของเด็กที่หายไปทำยังไงดีเราจะรู้ไหมว่าเด็ก5คนแต่ละคนน้ำหนักเท่าไหร่เราไม่รู้เราจะทำยังไงดีล่ะจากข้อมูลมันมีวิธีการหายังไงเราสามารถหาอะไรได้ถ้าสมมติว่าข้อมูลข้อแรกก่อนนักเรียนน้ำหนักเฉลี่ยของเด็ก5คนเท่ากับ62กิโลกรัมมันทำให้เรารู้เอาไปแทนในสูตรแล้วทำให้เรารู้ผลรวมของข้อมูลได้ไหมทำได้นะคะก็คือหาความแตกต่างของน้ำหนักเฉลี่ยของเด็ก5คนและ4คนตัวที่หายไปนั่นแหละผลรวมของข้อมูลที่หายไปมันก็จะเป็นน้ำหนักของเด็กที่หายไปนะคะอันนั้นคือวิธีการทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เขียนไปเลยอันแรกอันนี้น่าจะทวนให้ค่าเฉลี่ยแค่อีกข้อเดียวนะคะแล้วก็อันอื่นไม่ต้องละตัวแรกนะคะ x bar ทีนี้ x bar ของเราเนี่ยมันมีอยู่2ค่าด้วยกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะกำหนดเป็น x bar 1ก็ได้หรือ x bar 2ก็ได้หรือใครจะกำหนดว่าอ่ะอันนี้ x bar ของเด็กชายอ่ะเด็กชาย5คนก็ได้ค่ะจะได้รู้ว่าอันนี้คือของ5คนหรือว่า4คนเท่ากับ summation x ส่วน n n ของครูตัวแรกนักเรียนจะใช้เป็น n อะไรเอ่ยในเมื่อครูกำหนดแล้วว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยของ5คนn ของครูใช้เป็น5หรือ4เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น5ถูกต้องเรารู้แล้วว่าข้อมูลมี5คนนะคะก็เป็น5ทีนี้ x bar รู้หรือยังว่าได้เท่าไหร่ในส่วนของ5คนรู้ x bar มั้ยค่าเฉลี่ยน้ำหนักของ5คนรู้แล้วนะคะก็คือสีชมพูที่ครูไฮไลท์ไว้ให้เขาบอกว่า62ถูกมั้ยคะดังนั้นมันจะได้เป็น62อันนี้แทนเป็นตัวเลขนะ62เท่ากับsummation x ส่วน5เรายังไม่รู้ว่าสรุปแล้ว summation x ความหมายของ summation x คืออะไรอ่ะเขียนกำกับไว้ summation x คือผลรวมนะคะผลรวมของข้อมูลต่อไปเราจะใช้เป็นตัว summation x นี่แหละถ้าให้มานั่งเขียนว่าผลรวมของข้อมูลหารด้วยจำนวนของข้อมูล
เสียเวลาเกินไปนะคะเอาเป็นตัวย่อไปนะคะได้มาเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วมิสจะหาผลรวมของข้อมูลยังไงล่ะตอนนี้มิสอยากรู้ว่า5คนที่เอาน้ำหนักมารวมกันสุดท้ายแล้วมันได้ตัวไหนเราทำวิธีไหนเอ่ยแบรนด้าเราจะทำยังไงดีมิสถึงจะรู้ผลรวมของข้อมูลรวมกันมิสอยากรู้ตัวเนี้ย summation x ของเราเอามารวมกันเราจะทำการย้ายข้างสมการนะคะจากเวลาย้ายข้างนักเรียนแค่ดูว่าสิ่งที่เราต้องการคือตัวแปรตัวนี้เราแค่กำจัดตัวที่ใกล้ตัวแปรออกไปให้หมดเลยจากหารย้ายไปคูณจากบวกย้ายไปลบจากลบย้ายไปบวกแค่นั้นอย่างตัวนี้ห้ามันอยู่เป็นตัวส่วนแสดงว่ามันก็อยู่ในรูปของการหารถูกไหมถ้าหารมิดย้ายไปอีกฝั่งมันจะกลายเป็นอะไรลูกมันก็กลายเป็นคูณนะคะจะถามว่าเอาแล้วทำไมมิดเขียน summation x อยู่ฝั่งนี้จริงๆแล้วโดยทั่วไปที่เราคุ้นเคยเนี่ยเขาจะเขียนตัวแปรไว้ทางด้านซ้ายถูกไหมแล้วก็ให้ผลลัพธ์แต่ถามว่าถ้าไม่เขียนแบบมิดได้ไหมล่ะก็ได้เช่นกันนะคะอาจจะเป็นในรูปของ62ที่คูณ5ฝั่งด้านนี้ก็เหลือ summation x ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้62คูณ5อ่ะคิดให้หน่อยได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่นะ310310นะคะเพราะฉะนั้นได้มาแล้ว310เป็นผลรวมของเด็กชาย5คนนะคะอันนี้ได้ของเด็กผู้ชาย5คนละต่อมาเขาตัดเด็กผู้ชายออกไม่รู้แหละใน5คนนี้เอาคนไหนออกแต่ว่าเอาออกไป1คนดังนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนไปจากคนด้านบนคืออะไรบ้างมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างตรงนี้เปลี่ยนไหมคะเอฟบาร์ค่าชุนอย่าเรียกนิดเปลี่ยนผลรวมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนไปไหมก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันเพราะว่ามันทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเปลี่ยนไปนะคะจำนวนข้อมูลตรงนี้ก็เปลี่ยนไปเช่นกันจากเดิม5คนมันลดเหลือลงมา4คนนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีให้หน่อยเมื่อกี้สีน้ำเงินอันนี้สีม่วงแล้วกันนะคะก็จะเป็นเอฟบาร์ของเด็กชาย4คนนะคะเท่ากับผลรวมของข้อมูลหารด้วยจำนวนของข้อมูลก็คือเช่นเดิมนะคะออนไซต์ออนไลน์ทันไหมทันอยู่นะจากตรงนี้แทนค่าตัวเลขไปได้เลยค่ะลองทำต่อให้มิดหน่อยสิว่าข้อมูลของ4คนมิดจะได้เท่าไหร่ผลรวมของน้ำหนักของผู้ชาย4คนเนี้ยทำไมมันไม่ชัดเลยอ่ะเพื่อนเห็นบรรยากาศในการเรียนออนไลน์ช่วยดูนะออนไซต์ใครไม่เขียนงานออนไซต์ก็ดูออนไลน์นะคะใครหายไปมีใครได้คำตอบหรือยังเอ่ย x bar ข้อนี้x bar เขาให้มาแล้วเป็น64นะคะก็แทนไป64ผลรวมยังไม่รู้ส่วน4นะคะอามิดขอเปลี่ยนย้ายสมการมาไว้ฝั่งนี้แล้วกันจะเหลือเท่าไหร่เอ่ยอันนี้คือข้อมูลที่ต้องเอาไปคิดต่อสี่สี่สิบหกสี่สี่ยี่สิบห้าเป็น256นะคะอันนี้เป็นคนนะ256คนดังนั้นจากข้อมูลตรงนี้เราจะสรุปได้ว่ายังไงเอ่ยนักเรียนได้ว่าถ้ามีเด็ก5คนเอาน้ำหนักมารวมกันจะได้310แล้วถ้าเอาออกไปคนหนึ่งน้ำหนักจะลดเหลือเป็น256หมายความว่าน้ำหนักที่หายไปก็คือคนที่เอาดึงออกไปถูกไหมคะถ้าเป็นคนชุดเดียวกันชุดเดิมนะอันนี้ก็วิธีหาดังนั้นถ้าสมมติว่าโจทย์ข้อนี้มิดเขียนแค่นี้มิดได้คำตอบเสร็จเรียบร้อยตามที่เขาต้องการหรือยังยังนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสรุปให้มิดด้วยสรุปอาจจะมิดเขียนใหญ่ไปหน่อยสลับมาฝั่งนี้นะคะดังนั้นน้ำหนักของเด็กชายที่ตัดออกนะคะก็จะเป็น310ที่ลบกับ256เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
54นะคะ54ใส่หน่วยด้วยหน่วยเป็นกิโลกรัมกิโลกรัมตัวย่อว่าไงเอ่ยกมจุดหรือว่ากจุดมจุดสรุปว่ากิโลกรัมอะไรเอ่ยก็เริ่มสับสนแล้วทีนี้ก็กิโลกรัมกิโลกรัมจะกลายเป็นกมได้ไงนะกจุดแล้วก็กลายเป็นกิโลเมตรไปเลยเมื่อกี้นะคะข้อที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือในส่วนของค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งอันนี้แหละจะเป็นลักษณะของคล้ายๆข้อสอบเวลาข้อสอบให้ไปเนี่ยมิตรจะไม่ได้ให้ตรงตัวไปนะว่าตัวเลขชุดหนึ่งมีตัวเลข1 2 3 4 5 6ตัวให้หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะจะเป็นลักษณะของตัวที่ต้องเปรียบเทียบนะแล้วก็ต้องไปคิดต่อเพื่อคำนวณหาต่ออันนี้เสร็จเรียบร้อยไปต่อนะคะจากภาพเมื่อกี้ของเราเรียนแมทตอนนี้แมทก็ยังอยู่ในเรื่องของฮิสโตกรามกับแผนภาพสุดแผนภาพต้นใบถูกไหมเราเคยเรียนมาแล้วก็น่าจะหาข้อมูลได้นะคะ191ผ่านไปตรงนี้ขอผ่านเลยนะเป็นสิ่งคล้ายๆที่เราทำเมื่อวานนะคะทีนี้มาในหัวข้อถัดไปเป็นแบบฝึกหัดเช่นเดิมนะคะในเรื่องของมัธยฐานไปที่หน้า198เลยค่ะหน้า198ตอนนี้มีเช็คงานแล้วนะคะออนไซต์ส่งไปแล้ว9คนผ่านอีก5คนของเมื่อวานครู4ยังไม่มาก็เหลือเป็น4นะคะที่ยังไม่ส่งแบบฝึกหัดเมื่อวานส่วนออนไลน์กลับมาให้เห็นหน้ามิตรก่อนใครยังไม่ส่งงานส่งด้วยนะคะออนไซต์ส่งตามวันครบตรงเวลาแล้วข้อนี้ค่ะมัธยฐานจำได้ไหมมัธยฐานคืออะไรคำว่ามัธยมัธยัสอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนจะเคยได้ยินในส่วนของวิชาสังคมวิชาเศรษฐกิจอะไรต่างๆที่เขาบอกว่ามัธยัสประหยัดอดออมอะไรพวกนั้นนะคะมันก็เหมือนกับการหาค่ากลางของข้อมูลหลักการจำนะถ้าสับสนมันเดินทางสายกลางประหยัดอดออมเนี้ยอันนี้ก็คือค่ากลางนะคะค่ากลางของข้อมูลซึ่งการหามัธยฐานได้มันจะมีขั้นตอนอยู่จำได้ไหมขั้นแรกเราเห็นข้อมูลมาอย่างข้อหนึ่งตรงเนี้ยตัวเลขเรียงกันมาเสร็จปุ๊บสเปะสปะไปหมดเลยขั้นแรกเราต้องทำอะไรก่อนเรียงเรียงจากไหนไปไหนได้บ้างมากไปน้อยไม่อยากเรียงจากน้อยไปมากได้ไหมได้เช่นกันนักเรียนจะเรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากก็ได้แล้วแต่ตามใจนักเรียนเลยเพราะว่าตัวที่อยู่ตำแหน่งตรงกลางมันก็ยังจะอยู่ตรงกลางเสมอนะคะไม่ว่าจะเรียงจากฝั่งไหนไปไหนหลังจากนั้นเราทำยังไงมันมีสูตรเฉพาะของมันในส่วนของมัธยฐานถูกไหมคะสูตรของมันจำได้ไหมมัธยฐานสูตรมีอยู่ว่า n บวก1หาร2ซึ่ง n บวก1หาร2ถามว่า n คืออะไรเอ่ยสตางค์ n คืออะไรคะสตางค์จากสูตรมัธยฐานเนี่ย n บวก1ส่วน2สตางค์1สตางค์2สตางค์3สตางค์หายไปแล้วในห้องค่ะ n คืออะไร n จำนวนถูกต้องจำนวนของข้อมูลทั้งหมดนะคะบวก1หาร2ซึ่งค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ค่าที่เป็นค่ามัธยฐานนะคะแต่จะมันเป็นค่าของตำแหน่งตัวที่เป็นมัธยฐานเสมอนะนักเรียนอย่าไปสับสนนะไม่ใช่แทนสูตรเสร็จแล้วโอ้โหออกมาได้คำตอบเติมตัวเลขนั้นเลยไม่ใช่นะคะถ้าแทนสูตรแล้วมันจะได้ออกมาเป็นตำแหน่งดังนั้นข้อที่1ขั้นตอนแรกโมอยากเรียงจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยได้ค่ะน้อยไปมากก็ได้นะคะตัวแรกน้อยสุดคือเท่าไหร่เอ่ย3แล้วก็911 15 16 18แล้วก็20
นะคะครบไหม1 2 3 4 5 6 7ตัว2 4 6 7ตัวอ่ะโอเคเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วแทนสูตรเลยค่ะแทนสูตรจาก n บวก1เขียนสูตรซ้ำๆจะได้จำได้นะคะ n บวก1ส่วน2มิดแทน n เป็นเท่าไหร่คะฮารุกะแทน n เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น7ค่ะแทน n เป็น7นะคะมันก็ได้7บวก1ส่วน2ก็จะได้เป็น8ส่วน2 8ส่วน2กลายเป็นเท่าไหร่อาชิ2อะไรได้8 2 4นะคะ8ส่วน2ตัดทอนกันไปมันได้4 4ตรงนี้คืออะไรเอ่ยตอบ4เลยไหมคะไม่4ตรงนี้คือตำแหน่งที่นะคะตำแหน่งที่4เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่4มันคือเลขอะไรเอ่ย1 2 3 4มันคือเลข15นะคะดังนั้นข้อนี้เราเลยสรุปให้เขาหน่อยมัธยฐานมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ15ไม่งงนะมัธยฐานเดี๋ยวเรื่องมัธยฐานค่ากลางเนี่ยค่ะนักเรียนต้องเจอไปจนจบม.6เลยแต่มันจะมีเรียนลึกเข้าไปอีกลึกตื้นหนาบางแตกต่างกันไปตามระดับช่วงชั้นนะคะแต่ถ้าพื้นฐานเราแน่นแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรเลยอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวจะไปเช็คชื่อนะคะแต่ว่าฝากออนไลน์และออนไซต์ทำต่อในข้อที่2รอมิดก่อนวันนี้อยู่หน้า198นะคะทำต่อข้อที่2รอมิดหน่อยข้อที่2จะเป็นทศนิยมละเห็นทศนิยมอย่าเพิ่งตกใจนะจำการบวกลบทศนิยมได้นะคะอันนี้หลักส่วน10ทั้งหมดเลยบวกกันเกิน10ก็ปัดขึ้นเป็นหลักหน่วยซะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวขอกลับไปเช็คชื่อก่อนทำต่อนะคะทำต่เดี๋ยวมีถามใบรายชื่อก่อนเดี๋ยวเปิดให้เราดูด้วยจะได้รู้ว่าใครขาดหายไปภาพไหนบ้างวันนี้วันที่1เดือนใหม่แล้วนะคะธันวาคมจะสิ้นปีแล้วผ่านมาเพียงแป๊บเดียวจะขึ้นปี65แล้วนะคะกุฏิมาค่ะปังป้อนมาค่ะจอมแจมมาค่ะมาไข่มุกค่ะมา BM ค่ะ BM 1 2 3ตีค่ะแพรวค่ะมากาต้อนค่ะ1มาครับมาโฟกัสลาออกแล้วบิ๊กกี้ค่ะ1 2 3อาชีค่ะไปห้องน้ำทิมมี่ค่ะนะครับอามัสค่ะมาครับนะครับมีนาค่ะมีนา1 2 3ถ้ามาล็อกผ่านทีมมี่ด้วยนะมีเปิดหน้าจอคุณหนึ่งแกนด้าค่ะมาค่ะโอเคเนสค่ะเนสมาไหมเนส1เนส2เนสก่อนเนส3ไม่อยู่พิมพ์ค่ะพิมพ์ลาวันนี้พิมพ์ลาตาต้ามาค่ะข้อปั้นค่ะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวห้องหนึ่งยังไม่ได้เช็คค่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปห้องหนึ่งซันชายค่ะไม่อยู่ทิงไม่อยู่ไปค่ะนาเนียค่ะไม่อยู่มิมี่ค่ะเป้ยเป้ยค่ะเฮเฮนไม่อยู่โมค่ะโอเคคิวค่ะโอเคไปที่ห้องหนึ่งพีพีค่ะเมื่อกี้พีพีบอกมาแล้วเกรซค่ะอ่าครับโอเคปุ้นค่ะมาค่ะโอเคมาครับโอเคสตางค่ะมาแล้วครับโอเคเฟิร์มค่ะเฟิร์มลาค่ะ
ลาเหรอคะลาค่ะใบข้าวสิริค่ะมาค่ะโอเคใบข้าวฮารุกะค่ะมาค่ะโอเคอลิฟค่ะอลิฟอยู่ไหม1 2 3อลิฟไม่อยู่นะเดี๋ยวหางานก่อนนะคะอันนี้ค่ะโอเคต่อมาข้อที่2ค่ะข้อที่2ได้คำตอบหรือยังเอ่ยว่าเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่ดีมากตำแหน่งที่3นะคะเดี๋ยวเรียงข้อมูลคิวช่วยนิดเรียงข้อมูลหน่อยค่ะข้อที่2ใช่ตัวแรกเป็นจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้ได้ว่า 11.2 15.6อะไรต่อล่ะเหลือ30 17 18 17.3 18.2 30.2 นะคะเห็นทศนิยมไม่ต้องตกใจนะมันไม่ได้เอาตัวเลขพวกนี้มาบวกมาลบกันนะคะตอนแรกที่ถูกเฉยๆว่าเอามาบวกมาลบเผื่อนักเรียนจะสับสนหรือเปล่านะคะได้ข้อมูลมาแล้วสิ่งที่เราจะทำคือการแคนซูลเฉยๆนะคะเป็น n บวก1ส่วน2ซึ่ง n ของเรา2 4 5อ่ะมันได้5บวก1ส่วน2อันนี้ง่ายเลยนะคะก็คือได้ออกมาเป็นขอโทษทีต้องเป็นเลข2อ่ะได้ออกมา3นะคะก็คือตำแหน่งที่3คำตอบของข้อนี้ก็คือ 17.3 ทีนี้อันนี้มันจะง่ายหน่อยเพราะว่าเป็นข้อมูลที่มันหารมาปุ๊บเราได้ค่าตำแหน่งที่มันลงตัวเลยใช่ไหมคะสังเกตว่าในข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยจำนวนของจำนวนข้อมูลเนี่ยเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นักเรียนคู่หรือคี่คี่คี่นะคะมันมี7ตัวมันมี5ตัวถ้าเมื่อไหร่มันเป็นจำนวนคี่เนี่ยเราจะได้ตัวตรงกลางที่มันโดดเด่นอยู่มันกับนิ้วมือ5นิ้วเนี่ยเรารู้แล้วว่านิ้วเนี้ยอยู่ตรงกลางเป็นนิ้วกลางนะคะไม่ต้องชูให้มิดให้ดูของตัวเองพอนะคะเห็นมั้ย2ฝั่งซ้ายขวาเนี่ยมีเหลือจำนวนนิ้วเท่ากันเลยนะคะแต่ถ้ามันเกิดเป็นนิ้วที่มันเป็นจำนวนคู่ยกอย่าง4นิ้วอย่างเงี้ยมันไม่มีตัวตรงกลางที่มันโดดเด่นมาใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นคำตอบตัวที่เราเอาไปแทนในสูตรเนี่ยมันจะกลายเป็นทศนิยมออกมาถ้าเป็นวิธีที่มันเป็นทศนิยมออกมาเราต้องไปทำยังไงต่อคะออเดย์อย่างถ้ามิดแทนสูตรแล้วมิดได้ค่าตำแหน่งคือ 3.5 มิดต้องทำยังไงต่ออะไรนะครับถ้ามิดเอาตัวเลขค่ะไปแทนในสูตรละ n บวก1ส่วน2แล้วมิดได้ออกมาเป็น 3.5 มิดต้องทำยังไงดี 3.5มันมีไหมคะตำแหน่ง 3.5 ไม่มีครับแล้วทำยังไงดีเราถึงจะได้คำตอบมันเกินตำแหน่งที่3มาหรือยังแล้วมันถึงตำแหน่งที่4ไหมไอ้ตำแหน่ง 3.5 น่ะยังไม่ถึงครับมันเกิน 3.5 แต่มันยังไม่ถึงตำแหน่งที่4นะคะมันเกิน3มันยังไม่ถึง4ก็อยู่ตรงกลางระหว่าง3กับ4ถ้าเกิดเจอในลักษณะนั้นเนี่ยนักเรียนต้องเอาเนี่ยเหมือนตัวอย่างของเราเลยนะคะตัวอย่างของเราเห็นไหมว่ามันมีข้อมูลทั้งหมด8ตัว8จำนวนเนี้ยเขาแทนลงไปในสูตรเลยค่ะ8บวก1หาร2ได้ออกมาเป็น 4.5 4.5 หมายความว่าเกินตำแหน่งที่4มาละแต่ยังไม่ถึงตำแหน่งที่5ถูกไหมตัวที่คิด1 2 3 4เราได้มาแล้ว4อยู่นี่5ข้อมูลยังไม่เกิดการเรียงนะดูข้างล่างตรงนี้เรียงละ4กับ5ได้มาแล้วถูกไหมคะ 4.5 บอกแล้วอยู่ตรงกลางแล้วทำยังไงถึงจะได้ค่ากลางมันก็เหมือนกับการหาค่ากลางของข้อมูลในเรื่องของฮิสโตแกรมเราจะหาจุดกึ่งกลางเราก็เอา2ตัวนี้มาบวกกันแล้วหารครึ่งหนึ่งหารครึ่งมันก็จะได้ตำแหน่งตรงกลางตรงนี้พอดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ามัธยฐานแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนหารมาแล้วค่ามัธยฐานมันได้ตรงตัวเป็นจำนวนเต็มแบบนี้เราสบายใจละว่ามันเป็นจำนวนเต็ม
แต่ถามว่าโอกาสที่หารออกมาแล้วค่ามัธยฐานจะกลายเป็นทศนิยมเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้เช่นกันนะเพราะว่าการหารสองมันไม่จําเป็นว่ามันต้องลงตัวเสมอมันจะมีตัวที่มันได้ลงตัวแล้วก็ได้ไม่ลงตัวที่เป็นทศนิยมนะคะอ่ะอันนี้คือการหารตัวที่มันเป็นจํานวนคู่ละ18ตัวเดี๋ยวให้ลองทําสักกี่นาทีดีหน้า199 2ข้อนะคะ199ยากมาก199ตรงข้ามใช่ไหมร้อยเก้าสิบเก้าไอโปรเจคเตอร์มันไม่ชัดเลยอะนักเรียนมองชัดหรือไม่คะมันมิดมองมันเบลอหรือว่าตามิดเบลอมองชัดนะน่ะลงมือทำค่ะหน้าร้อยเก้าสิบเก้าออนไลน์ด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะให้ถกส่งท้ายภาพอีกเช่นกันอย่าลืมนะคะอย่าลืมเรียงข้อมูลนะบางคนลืมเรียงข้อมูลมาผิดเลยนะคะต้องเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปมากก็ได้หรือจากมากไปน้อยก็ได้เวลาข้อมูลมาเรียงใหม่นักเรียนผิดค่าตัวที่ยังไม่ได้เลือกก็ได้เส้นบรรทัดนักเรียนมีนะคะใครไม่มีบรรทัดไปหยิบเอาที่โต๊ะอย่ามายุกยือยุกยือให้มีได้เป็นทศนิยมทำยังไงดีเหมือนเมื่อกี้เลยหมายถึงคำตอบหรือว่าค่าตำแหน่งคะคำตอบเป็นทศนิยมไม่มีปัญหาถ้าเป็นทศนิยมค่าตำแหน่งก็ไปดูว่ามันเกินตำแหน่งที่เท่าไหร่มาแล้วมันยังไม่ถึงตำแหน่งไหนมันได้เท่าไหร่มันมีอะไรมาได้ค่าตำแหน่งเราได้เท่าไหร่หลังจากการแทนสูตรได้ 17.5 อันนี้คือคำตอบสุดท้ายเลยนะตอนแทนสูตรได้ตำแหน่งมาแล้วได้เท่าไหร่เอ่ยสูตรแทนสูตรก่อน n บวก1ส่วน2นะคะ n ได้เป็น1 2 3 4 5 6 6ตัวนะคะก็เป็น6บวก1หาร2นะคะได้กลายเป็น7ส่วน2 7ส่วน2ครึ่งหนึ่งของ7มันเป็น3บวก3ได้6ถูกไหมก็บวกไปอีกทีละจุด5ก็กลายเป็น 3.5 3.5 ตรงนี้ยังไม่ใช่คำตอบนะคะ 3.5 คือตำแหน่ง 3.5 ตำแหน่งดังนั้นตำแหน่งที่เราสนใจคืออะไรเอ่ยตำแหน่งที่3กับ4ใช่3กับ4 3คือ15และ4คือ20นะคะก็เอาดังนั้นเอา2ตำแหน่งนี้15บวก20แล้วหาตัวตรงกลางออกมานะคะหาร2มันจะได้เป็น3 15หาร2ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 17.5 วิธีการมองนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะจุดอะไรไม่ต้องไปตั้งหารนะนักเรียนดูตัวเลขครึ่งนึงอย่าง35เนี้ยมันใกล้36กับ34ถูกไหมนักเรียนก็เอามันมาถ้าเป็น36อ่ะ34ครึ่งหนึ่งของ34อ่ะมองยากอีกนั่นแหละนะคะก็ค่อยบวกเพิ่มไอ้ตัวที่หายไปแบ่งเป็นครึ่งครึ่งก็จะได้ออกมาแล้วข้อนี้มัธยฐานคือ 17.5 ง่ายไหมได้ง่ายเลยคิวง่ายมากนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปเจอในวิชาแมทอีก
เหมือนกันเลยเหมือนกับที่เรียนนี่แหละภาษาไทยเราภาษาไทยยังไม่ค่อยรู้เรื่องคณิตต้องเป็นวิชาที่ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรแค่เห็นตัวเลขก็ต้องคำนวณได้แล้วจับใจความแค่ประโยคคำไม่กี่คำให้รู้ว่าอ่าวฮามภาคกลางคือคำว่าอะไรแค่นั้นให้ตัวเลขมาก็ต้องผ่านได้เลยทางบ้านบ้างค่ะทางบ้านทางห้องส่งตอบไปแล้วทางบ้านเหลือเวลาอีกประมาณ6นาทีค่ะ6นาทีนี้เดี๋ยวข้อนี้เป็นอามัสแล้วกันค่ะอามัสทำยังไงต่อข้อที่2เร็วขั้นแรกในการหามัธยฐานเข้าปั้นทันไหมคะทันครับโอเคข้อที่2ค่ะเหมือนเดิมนะเรียงข้อมูลหรือใครไม่อยากเรียงข้อมูลถ้าสมมติว่าเวลานักเรียนไปสอบค่ะมันเป็นโจทย์ที่มันเป็นข้อช้อยมันไม่ได้ต้องการแสดงวิธีทำเราสามารถเขียนกำกับตำแหน่งไว้ด้านบนได้ตำแหน่งที่1 2 3 4 5แต่นักเรียนต้องไม่สับสนกับสิ่งที่ตัวเองเขียนกำกับไว้นะถ้าเกิดจะทำแบบนั้นก็ได้นะคะเวลาไปทำข้อสอบไม่ต้องมานั่งเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่เอาแค่ความรวดเร็วและความแม่นยำพอนะป้านอยากเห็นเพื่อนๆไม่ให้เห็นเพื่อนฮาลูกาฮาลูกาถามไปละใบข้าวสิริค่ะข้อ2ได้ได้หรือยังเอ่ยอิชิระเกิด50ยังค่ะยังเดี๋ยวให้เวลาทำก่อนเรียงข้อมูลนะคะน้อยสุดเป็น6นะอันนี้ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2โอ๊ยมิดลืมไม่ลืม1 2แล้วก็อะไรต่อ7ใช่ไหม3 4 5 6อ้าวเกินผิด 8.8 5 6 7 8เรียงแล้วจากน้อยไปมากนักเรียนเขียนใหม่อีกรอบก็ได้นะคะอันนี้ทำในห้องนะทำให้เสร็จในข้อที่2นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีข้อไหนที่เราต้องทำไหมมีแล้วครับไม่มีครับมีอยู่อีกนิดนึงหน้าที่201ค่ะเมื่อกี้1ข้อแล้วนะออนไลน์เมื่อกี้1ข้อแล้วนะข้อที่2มาที่อาหารวงไว้ด้วยนะคะข้อที่2อันนี้1ข้อแล้วออนไลน์ต่อมาหน้า201แล้วถ้าเมื่อกี้ค่ะเป็นจำนวนที่เขาให้มาเป็นค่าเลยแต่ตรงนี้เขาไม่ได้ให้เรามากลายเป็นค่าเขาให้มาในลักษณะของแผนภาพจุดเราจะมีวิธีการหาค่ากลางของข้อมูลยังไงดีเหมือนเดิมเลยค่ะเราสังเกตว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามให้มาเป็นแผนภาพจุดหรือแผนภาพต้นใบเนี่ยแสดงว่าข้อมูลส่วนใหญ่มันมีการเรียงลำดับแล้วถูกไหมมันมีการเรียงระหว่างน้อยไปมากเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลลักษณะนี้จะเป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการหาค่ากลางนะคะอย่างตรงนี้น้อยที่สุดมีศูนย์กี่ตัวนักเรียน1 2 3 4 5ถ้าเขียนเรียงใส่แจงมามันก็ศูนย์5ตัวเรียงกันมานะคะเราไม่ต้องมาเขียนใหม่เราเอาแผนภาพสูตรทางไว้อย่างนี้แหละนะคะวิธีการทำก็แทนจากสูตรเหมือนเดิมแต่ว่านับจำนวนให้นิดหน่อยว่าตรงนี้ n ของเราต้องใช้เท่าไหร่ถ้า n จากสูตรที่มัธยฐานบอกว่า n บวก1ส่วน2 n บวก6ครับ n บวก6ได้ไง n เป็นเท่าไหร่พาลูกาได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่นะ15โอเคครับอันนั้นเท่าไหร่เอ่ย15ใช่ไหมโอเคครับ15 15+1
2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้เขามาเรียกนักเรียนไม่คุยกันนอกรอบนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เข้าใจอ่านหาร2ได้ออกมาแล้วกลายเป็น16ส่วน2นะคะก็ได้คำตอบเป็น8 8ใช่คำตอบเลยไหมไม่8เป็นตำแหน่งนะคะแต่ถ้าคุณเคยแล้วไม่ต้องเขียนกำกับไว้ก็ได้อันนี้กลัวลืมบอกก่อนตำแหน่งที่8แล้วตำแหน่งที่8มันจะกลายเป็นอะไรจากแผนภาพสูตรนักเรียนตัวเลขไหนเราต้องนับจากไหนก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 8ก็ยังอยู่1อยู่นะคะเพราะฉะนั้นค่ามัธยฐานของข้อมูลข้อนี้ก็คือ1นั่นเองมัธยฐานเท่ากับ1ง่ายนะแผนภาพสูตรสามารถอ่านได้ออนไลน์เมื่อกี้ฝาก1ข้อแล้วนะคะเดี๋ยวสร้างอัลบั้มแล้วส่งเหมือนเดิมนะข้อที่2ก่อนหน้านี้ที่เป็นเอาค่ามัธยฐานของข้อมูลแจกแจงนะคะอ่ะในห้องเสร็จหรือยัง201เสร็จแล้วนะคะต่อไปอ่ะมีเมื่อกี้เป็นแผนภาพต้นใบไปละก็ต้องมีการหามัธยฐานจากต้นใบเดี๋ยวให้ลองทำเองแล้วกันลองทำเองดูออนไลน์ฝากอีกหนึ่งข้อที่ต้องส่งจะมี2ข้อแล้วนะแบบแจกแจงกับแบบต้นใบหน้า202โอเคนะคะเดี๋ยวออนไลน์มันจะตัดไปเลยถ้าตัดก็คือหลุดไปเลยนะลูกโอเคนะ202อ่ะในห้องลองทำดูอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งชีวิตยังอีกยาวไกลไปบ่อยจังเลยอ่ะเชิญเชิญฮารุกะส่งหน้า202กับหน้า199ค่ะ199กับ202 199